สวัสดีค่ะคลิปนี้ฝ้ายจะแนะนำโลชั่นบำรุงผิวหน้าก่อนแต่งหน้านะคะซึ่งฝ้ายเองก็ใช้มาประมาณปีกว่าแล้วล่ะค่ะรู้สึกว่าประทับใจก็เลยอยากจะบอกต่อให้กับเพื่อนๆได้ลองซื้อมาใช้ดูนะคะก็คือฮาดะลาโบนี่แหละค่ะตอนแรกก็ใช้สีแดงค่ะแต่ว่าตอนนี้มีรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาแล้วเป็นสีทองใช้ดีกว่าเดิมอีกเพราะว่าขวดก็สามารถที่จะกดออกมาได้ง่ายขวดจะนิ่มไม่ได้ขวดแข็งเหมือนสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นสีทองเนี่ยใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวเสื่อมโทรมได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นโลชั่นที่ใช้ก่อนที่จะแต่งหน้าล้างหน้าเสร็จปุ๊บใช้โทนเนอร์เสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ได้เลยนะคะราคาถูกด้วยของถูกและดียังมีอยู่จริงค่ะอดใจไม่ได้ที่จะบอกต่อเพื่อนๆนะคะเพราะว่าไฟซื้อมาตอนนี้กำลังจะเลิกใช้สีแดงแล้วนะเพราะว่าใช้สีทองรุ่นใหม่ล่าสุดดีกว่านะคะสะดวกกว่าด้วยแล้วก็เนื้อโลชั่นนุ่มละมุนมากๆเลยนะคะราคาไม่แพงไปซื้อมาแค่110 บาทเท่านั้นเองค่ะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะ